นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุดยอดพุทธมามกะค่ะรายการสุดยอดพุทธมามกะของเรานะคะจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติช่อง WBTV แห่งนี้ค่ะรายการสุดยอดพุทธมามกะนะคะจะให้ท่านผู้ชมค่ะได้พบกับความดีและความเก่งของเด็กๆได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา14 นาฬิกาถึงเวลา15 นาฬิกากับดิฉันวาทิยาธนบุญโยค่ะซึ่งรายการสุดยอดพุทธมามกะของเรานะคะจะมาร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจค่ะให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเป็นรายการที่เปิดโอกาสนะคะให้เด็กๆและเยาวชนไทยค่ะเป็นเวทีให้เด็กๆมาแสดงความรู้ความดีและความเก่งค่ะในโจทย์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาค่ะทั้ง12 สัปดาห์ 12 ตอนค่ะเพื่อเราจะมาร่วมกันค้นหานะคะว่าเด็กๆทีมใดค่ะจะเป็นสุดยอดพุทธมามกะประจำไตรมาสนี้นั่นเองนะคะซึ่งรายการสุดยอดพุทธมามกะของเรานะคะก็ได้เดินทางมาสู่สัปดาห์ที่3กันแล้วนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะเราจะแข่งขันกันในชื่อตอนว่าธรรมะค่ะเด็กๆนะคะจะแสดงออกความดีและความเก่งสนุกสนานอย่างไรนั้นนะคะในตอนธรรมะกลับมาติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะเพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPI Call Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipolin.co.th กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52กลับเข้าสู่รายการสุดยอดพุทธมามกะนะคะซึ่งในวันนี้นะคะรายการสุดยอดพุทธมามกะค่ะเราจะแข่งขันกันในชื่อตอนว่าธรรมะนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปชมความดีและความเก่งของเด็กๆนะคะเรามาทบทวนคะแนนของเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่าเด็กๆได้คะแนนสะสมไปเท่าไหร่กันแล้วนะคะโรงเรียนแรกนะคะโรงเรียนวัดยานาวาค่ะตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ทั้งสิ้น112 คะแนนค่ะส่วนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆนะคะตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่113 คะแนนค่ะโอ้โหห่างกันเพียงแค่1 คะแนนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเด็กๆในสัปดาห์นี้ในชื่อตอนว่าธรรมะนะคะจะแข่งขันกันอย่างสนุกสนานและเข้มข้นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเด็กๆทีมแรกค่ะมาจากโรงเรียนวัดยานาวาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอัญญาการพิทักษ์เจริญแสงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทับ 1ชื่อเล่นชื่อพิมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนันดาสุภารีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ทับ 2ชื่อเล่นชื่อปายค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเราก็ได้ทำความรู้จักกับเด็กๆโรงเรียนวัดยานาวากันไปแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะมาจากโรงเรียนทุ่งมหาเมฆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสิริยาพรแสงลาดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4/1ชื่อเล่นชื่อแป้งฝุ่นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุราสินีชาตชดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4/1ชื่อเล่นชื่ออุ้มบุญค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับเด็กๆทั้ง2ทีมกันแล้วนะคะส่วนกรรมการตัดสินและให้ความรู้ค่ะเราได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาที่จะมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินและให้ความรู้ค่ะเจริญพรก็ขออนุโมทนาผู้ปกครองและก็ลูกนักเรียนทุกคนที่ได้เสียสละเวลาที่จะมาฝึกฝนอบรมในการตอบปัญหาธรรมะปัญหาธรรมะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนเราจะตอบได้หรือไม่ตอบได้ก็ไม่เป็นไรนะตอบได้ก็ดีตอบไม่ได้ก็จะได้ไปค้นคว้าในโอกาสต่อไปซึ่งธรรมะก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้นำไปประพฤติปฏิบัติและทำให้เกิดความสุขความเจริญเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมก็ขอให้เด็กๆทุกคนจงโชคดีกันทุกคนสาธุท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสำคัญกันแล้วนะคะเรามาเริ่มแบบทดสอบแรกกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเรามาถามเด็กๆกันก่อนเลยค่ะว่าพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะเด็กๆทั้ง2ทีมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะงั้นเรามาทำแบบทดสอบแรกเลยนะคะมีชื่อแบบทดสอบว่าถามตอบรอบรู้นั่นเองนะคะเรามาฟังคำถามแรกกันเลยค่ะถามว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเพราะเราอยากเป็นคนงามจะต้องใช้ธรรมะอะไรมาแต่งจึงจะงามไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าเราอยากเป็นคนงามจะต้องใช้ธรรมะอะไรมาแต่งจึงจะงามเรามาร่วมกันเชียร์เด็กๆนะคะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ณขณะนี้ทางบ้านนะคะก็ร่วมกันตอบคำถามกับเด็กๆในรายการไปได้เลยนะคะเด็กๆที่อยู่ในห้องส่งก็ร่วมกันตอบกับน้องๆ นะคะที่อยู่บนเวทีได้ตอบกันได้ไหมคะได้นะคะโอเคค่ะเรามาเข้าดาวการชูป้ายกันเลยดีกว่าค่ะ10 9 8 7 6สวยได้ต้องอะไรนะคะลูกต้องทาแป้งไก่สวยต้องมีขนส่วนโรงเรียนวัดยานาวาตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าอะไรนะคะลูกทำอันทำให้งามนะคะงั้นเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์กันค่ะน้องเจริญพรสำหรับข้อนี้ก็คนเรานั้นจะงามจะต้องงามได้3ประการประการแรกก็คืองามกายก็หมายความว่าร่างกายสมบูรณ์อาการครบ32ประการประการที่2ก็คืองามอาภรณ์ก็คือเครื่องแต่งกายนะมีเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าที่สวยงามเสื้อผ้าที่สะอาดอย่างนี้เรียกว่างามกายแล้วก็งามอาภรณ์แต่สิ่งที่สำคัญก็คืองามใจงามใจก็คืองามด้วยมารยาทงามด้วยคุณธรรมซึ่งทั้งสองโรงเรียนก็ตอบอย่างไม่ชัดเจนทำอันทำให้งามก็เขาถามอยู่แล้วว่าคนจะงามเพราะอะไรทำให้งามสิ่งที่จะทำให้งามก็คือทำอันทำให้งามมีอยู่สองประการก็คือขันติความอดทนโสรจะความเสงี่ยมขันติก็คืออดทนที่จะอดทนต่อหนาวร้อนอดทนต่อการเจ็บป่วยอดทนต่อความโกรธความโมโหนะถ้าเราโกรธเราโมโหแสดงออกมากิริยาอาการมันก็ไม่งามความเสงี่ยมก็คือความเรียบร้อยความสำรวม
การที่เราอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้จักสำรวมคือระมัดระวังนะก็จะทำให้เกิดมีความงามนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือขันติโสรจะข้อนี้ไม่มีใครถูกครับค่ะข้อนี้นะคะก็เด็กๆทั้งสองทีมก็ไม่ได้รับคะแนนไปนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือขันติโสรจะนั่นเองค่ะเรามาฟังคำถามนะคะข้อที่สองกันเลยค่ะถามว่าเครื่องหมายของคนดีคือธรรมะข้อใดเครื่องหมายของคนดีคือธรรมะข้อใดข้อนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะเชื่อว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็น้องๆในห้องส่งต้องตอบได้แน่นอนนะคะเพราะว่าข้อนี้ทุกคนจะต้องมีแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะเราจะได้ยินคำพูดคำนี้นะคะอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะเรามาเคาท์ดาวน์การชูป้ายคำตอบกันดีกว่าค่ะเด็กๆ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ชูป้ายคำตอบค่ะชูป้ายคำตอบเลยชูป้ายเลยพอพี่ว่าบอกว่าชูป้ายก็ชูเลยเนาะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตอบว่ากตัญญูกตเวทีใช่ไหมคะส่วนโรงเรียนวัดยานาวาค่ะตอบว่าธรรมเป็นโลกอะไรธรรมเป็นโลกบาลงั้นเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์กันเลยค่ะนะเครื่องหมายของคนดีหรือยี่ห้อที่จะบ่งบอกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะซื้อสินค้าจะซื้ออะไรต้องดูยี่ห้อดูตราว่าของดีหรือเปล่าคนก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะดูว่าเอ๊ะคนไหนเป็นคนดีก็ต้องมีเครื่องหมายเครื่องหมายที่จะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีก็คือความกตัญญูกตเวทีซึ่งความกตัญญูก็คือรู้คุณของคนของสัตว์ของสิ่งของว่าสิ่งนั้นมีคุณต่อเราส่วนกตเวทีก็คือตอบแทนก็คือเข้าไปตอบแทนคุณถ้าใครรู้คุณของบุคคลอื่นของสิ่งอื่นและตอบแทนคุณของบุคคลของสิ่งต่างๆที่มีคุณต่อเราคนนั้นก็ชื่อได้ว่าเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพราะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีสาธุค่ะงั้นข้อนี้นะคะโรงเรียนที่ได้รับคะแนนไปก็คือโรงเรียนทุ่งมหาเมฆค่ะได้ไป1คะแนนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามาฟังคำถามข้อที่3กันเลยนะคะถามว่าคนที่โกรธโมโหควรจะปฏิบัติธรรมข้อใดให้มากคนที่โกรธโมโหควรจะปฏิบัติธรรมข้อใดให้มากคิดดูดีๆนะคะคนที่โกรธโมโหจะต้องปฏิบัติธรรมข้อใดให้มากนะคะอยู่ในเบญจธรรมด้วยข้อนี้อยู่ในเบญจธรรมด้วยพี่ว่าใบให้นะคะงั้นเรามาเข้าดาวการชูป้ายคำตอบกันดีกว่าค่ะ10 9 8 7 6หมดเวลาแล้วชูป้ายคำตอบเร็วชูป้ายคำตอบค่ะโรงเรียนวัดยานาวาตอบว่าอะไรคะทำเป็นโลกบาลตอบข้อนี้อีกแล้วส่วนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตอบว่าสติค่ะสตินั่นเองนะคะงั้นเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์กันค่ะความโกรธความโมโหก็คือไฟที่จะเผาตัวเองถ้าใครโกรธโมโหคนนั้นก็จะร้อนใจนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนอยู่ไหนก็ร้อนแต่ถ้าเราดับความโกรธไปด้วยก็จะทำให้ดับไฟแห่งความโกรธได้ฆ่าความโกรธได้จึงจะเป็นสุขถ้าฆ่าความโกรธไม่ได้ก็เป็นทุกข์นะข้อนี้ถ้าเป็นในเป็นจะทำนะก็จะเป็นข้อที่เบญจธรรมนะข้อที่1นะเบญจศีลข้อที่1ก็คือฆ่าสัตว์คนฆ่าสัตว์คนทำร้ายคนอื่นนั่นน่ะก็เป็นคนโหดร้ายนะส่วนคนที่
มีเบญจธรรมไม่เป็นคนโหดร้ายก็ตรงกันข้ามกันก็คือถ้าหากว่าเราโกรธเราโมโหก็จึงจะต้องเจริญภาวนาข้อที่เรียกว่าแผ่เมตตาคือแผ่ความสุขความปรารถนาไปยังผู้อื่นเมื่อเราแผ่ความสุขความปรารถนาไปผู้อื่นเราก็สุขเราก็เย็นคนที่ได้รับการแผ่เมตตาจากเราก็เย็นก็สุขเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกข้อนี้ก็คือความเมตตาค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือความเมตตานะคะเด็กๆทั้งสองทีมก็ตอบไปไม่ได้นะคะไม่มีเด็กๆทีมใดได้รับคะแนนไปนะคะในข้อนี้ค่ะเรามาฟังคำถามข้อที่4กันเลยค่ะถามว่าพ่อแม่จัดเป็นทิศอะไรพ่อแม่จัดเป็นทิศอะไรเด็กๆข้างล่างตอบได้ใช่ไหมคะเห็นได้ยินส่งเสียงมาบนเวทีด้วยนะคะและเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ผู้ปกครองอย่าลืมร่วมกันตอบคำถามกับเด็กๆในรายการด้วยนะคะเรามาเคาท์ดาวน์การชูป้ายกันเลยนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2เด็กๆทั้งสองทีมมั่นใจเลยนะคะข้อนี้โรงเรียนวัดยานาวานะคะก็ตอบว่าทิศเบื้องหน้านะคะบิดามารดาส่วนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆค่ะตอบว่า ทิศหน้านะคะโอ้ก็ตอบเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองทีมงั้นเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์กันเลยค่ะคำว่าทิศหมายถึงว่าเป็นเรื่องหลักของการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อกันทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าหลักมนุษยสัมพันธ์ก็คือจะติดต่อกับคนหลายๆทั้งหมดที่6ทิศด้วยกันพ่อแม่ก็เป็นอีกทิศหนึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าที่จะได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าหากพ่อแม่ทำหน้าที่ดีลูกก็จะเป็นคนดีถ้าหากว่าลูกได้ทำหน้าที่ของลูกก็จะทำให้พ่อแม่นั้นมีความสุขแล้วคนนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือทิศเบื้องหน้าก็ถูกทั้ง2โรงเรียนค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือทิศเบื้องหน้าแบ่งกันไปคนละ1คะแนนขอเสียงปรบมือด้วยค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาฟังคำถามข้อที่5กันเลยนะคะถามว่าอยากให้คนรักต้องมีธรรมะหมวดใดอยากให้คนรักต้องมีธรรมะหมวดใดเด็กๆตอบกันได้หรือเปล่าคะข้อนี้อยากจะให้มีคนรักนะคะคนเมตตาเราจะต้องใช้ธรรมะหมวดใดเอ่ยบอกชื่อหมวดด้วยนะคะงั้นเรามาเข้าดาวการชูป้ายคำตอบกันเลยค่ะ10 9 8 7 6ตอนนี้โรงเรียนวัดยานาวาก็ตอบว่าทำอันทำให้งามส่วนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตอบว่าหมวด3นะคะเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์กันค่ะสำหรับในข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญมากนะเพราะว่าเป็นหมวด4ก็คือที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรักนะความเอื้ออาทรเรียกว่าจะทำให้เกิดความมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็คือสังฆะวัตถุ4แล้วก็มีทานกันเสียสละปิยวาจาพูดวาจาที่ไพเราะนะสมานัตตาวางตนให้เหมาะสมนะเพราะนั้นทานปิยวาจาอัตถจริยาก็คือบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็วางตนเหมาะสมถ้าใครอยากให้คนอื่นรักต้องมีความอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ปวงชนวางตนเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีโรงเรียนไหนถูกค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือสังฆวัตถุ4นะคะทั้ง2โรงเรียนก็ไม่ได้รับคะแนนไปนะคะในแบบทดสอบแรกค่ะเราจะแข่งขันกันทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วเรามาสรุปคะแนนกันเลยค่ะโรงเรียนวัดยานาวานะคะตอนนี้ก็มีอยู่1คะแนนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
่วนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆนะคะตอนนี้ก็มีอยู่2คะแนนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเรามาทำแบบทดสอบที่2กันนะคะแล้วเรามาดูกันว่าทั้ง2ทีมค่ะจะส่งใครมาตีเครื่องคะแนนและทำคะแนนกันในช่วงหน้าค่ะDigital Board TPI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกได้เชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่นวูดซีรีส์ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center026786547-52 หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52 หรือ www.tpipoline.co.thสำนักเรียนวัดยานาวาขอเชิญท่านสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะพระภิกษุสามเณรสำนักเรียนวัดยานาวาจำนวน150รูปผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงประจำปี2560ระหว่างวันที่18มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ติดต่อประสานงานถวายภัตตาหารพระครูอาทรประสิทธิโสพลโทร089-209-2472พระมหาประสิทธิ์เตชะปัญโยโทร086-094-5690ร่วมถวายอุปกรณ์การศึกษาติดต่อพระมหาธีรพัฒน์ธิระยาโนโทร084-910-7290ไปทำแบบทดสอบที่2กันนะคะในเรื่องของธรรมะในตอนของธรรมะนะคะเรามาสรุปคะแนนเมื่อช่วงที่แล้วกันก่อนนะคะโรงเรียนวัดยานาวาตอนนี้ก็มีคะแนนสะสมอยู่1คะแนนค่ะส่วนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆนะคะก็ขึ้นนำไปเพียง1คะแนนเท่านั้นนะคะมีคะแนนสะสมอยู่2คะแนนค่ะที่เราจะไปทำแบบทดสอบที่2กันนะคะในตอนของธรรมะเรามาทำความรู้จักกับเด็กๆจากโรงเรียนวัดยานาวากันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนาดลบุษฎีทรัพย์อยู่ชั้นป.3 ครับผมชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2ชื่อเล่นชื่อเบียร์ค่ะส่วนอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะก็เช่นเคยค่ะมาจากโรงเรียนทุ่งมหาเมฆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพังชารัตน์โหนาคอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2ชื่อเล่นชื่ออินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวรพรคะเนศอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ3ชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะ
และตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับเด็กๆทั้ง2ทีมกันไปแล้วนะคะเรามาเริ่มทำแบบทดสอบที่2กันนะคะในแบบทดสอบที่มีชื่อว่าถามตอบรอบรู้ที่2กันค่ะคำถามข้อที่1นะคะถามว่าธรรมะที่เหมือนบิดามารดาคือมีอุปการะมากคือธรรมข้อใดธรรมะที่เหมือนบิดามารดาคือมีอุปการะมากคือธรรมข้อใดเด็กๆตอบได้ไหมคะตอนนี้เด็กๆก็ตั้งใจตอบกันมากนะคะบนเวทีส่วนเด็กๆที่อยู่ในห้องส่งตอนนี้ก็กำลังคิดคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆบนเวทีแล้วก็ส่งกำลังใจขึ้นมาให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะคะงั้นเรามาเข้าดาวการชูป้ายคำตอบกันเลยค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ชูป้ายคำตอบค่ะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆก็ตอบว่าบุคคลหาได้ยากนะคะส่วนโรงเรียนวัดยานาวาค่ะก็ตอบว่าอะไรคะวัดยานาวาบุคคลหาได้ยากเช่นกันนะคะเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์กันเลยค่ะสำหรับข้อนี้ก็คงจะมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนนะเพราะว่าคำถามว่าธรรมะที่เหมือนมารดาบิดานะคือมีอุปการะมากนะซึ่งพ่อแม่ก็เป็นผู้มีอุปการะมากคำถามนะนักเรียนคงจะเข้าใจคำถามนะไม่ถูกต้องคำตอบก็คือสติสัมปชัญญะนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมที่เหมือนบิดามารดาเพราะฉะนั้นคำตอบคนนี้ก็ไม่มีใครถูกนะสติก็คือระลึกได้ก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำสัมปชัญญะก็คือขณะที่ทำขณะที่พูดขณะที่คิดก็รู้ถ้าใครมีทั้งสองอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนว่ามีบิดามารดาคอยคุ้มครองคนนั้นก็จะไม่ผิดพลาดนั่นเองก็ข้อนี้ก็ไม่มีใครตอบถูกและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองนะคะไม่มีเด็กๆทีมใดนะคะได้คะแนนไปในข้อนี้ค่ะงั้นเรามาฟังคำถามข้อที่2กันเลยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะธรรมะที่คุ้มครองโลกให้เกิดความสงบสุขสร้างสันติสุขและสันติภาพคือธรรมะหมวดใดธรรมะที่คุ้มครองโลกให้เกิดความสงบสุขสร้างสันติสุขและสันติภาพคือธรรมะหมวดใดเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องตอบได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเรียนกันมาแล้วเนาะโอเคค่ะเด็กๆเรามาเข้าดาวการชูป้ายคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ป้ายคำตอบค่ะโรงเรียนวัดยานาวาตอบว่าทำเป็นโลกบาลส่วนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตอบว่าหมวด2นั่นเองนะคะเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์กันเลยค่ะก็สำหรับข้อนี้ก็เป็นอยู่ในหมวด2แล้วก็หมวด2ข้อที่เป็นธรรมที่จะทำให้เกิดความคุ้มครองโลกแล้วก็มีทั้งหมดหลายข้อด้วยกันแต่ที่ทั้งหมด2ก็มีหลายหัวข้อแต่ถ้าตรงๆก็คือทำเป็นโลกกบาลคือคุ้มครองโลกก็คือฮิริความละอายแก่ใจซึ่งถ้าคนมีความละอายแก่ใจก็ย่อมไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อความชั่วถ้าเราเกรงกลัวต่อผลของความชั่วเราก็ไม่ทำความชั่วเมื่อไม่ทำความชั่วก็จะก่อให้เกิดความสุขความเจริญก็มีไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทำร้ายกันไม่มีการทำความชั่วเพราะฉะนั้นธรรมที่คุ้มของโลกก็อยู่ในหมวด2ก็คือโลกกับบาลธรรมธรรมเป็นโลกกับบาลก็ถูกทั้ง2โรงเรียนคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือทำเป็นโลกกบาลคือคุ้มครองโลกนั่นเองนะคะก็แบ่งกันไปคนละ1คะแนนนั่นเองนะคะเรามาฟังคำถามข้อที่3กันเลยนะคะถามว่าคำว่ารักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วคือคุณของใครคำว่ารักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วคือคุณของใครเด็กๆตั้งใจตอบกันมากเลยนะคะ
เด็กๆข้างล่างก็ส่งเสียงแล้วก็ส่งกระแสจิตนะคะมาเชียร์เพื่อนๆด้วยนะคะพี่วาเชื่อว่านะคะยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยนะคะวันนี้งั้นเรามาเข้าดาวการชูป้ายคำตอบกันเลยค่ะ10 9 8สำหรับข้อนี้ก็เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอนะที่หรือที่เราเคยได้สวดว่าธรรมะคือคุณากรธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าใครที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะบุคคลนั้นนะก็จะพบแต่ความสุขความเจริญเพราะว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะสำหรับข้อนี้ก็ถูกทั้งสองโรงเรียนคือคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมได้รับกันไปคนละ1คะแนนค่ะเอส่วนข้อที่4นะคะเรามาฟังคำถามข้อที่4กันเลยค่ะถามว่าธรรมะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรธรรมะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตอนนี้ก็ขมักเขม้นในการตอบแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะคิดดีๆนะคะเด็กๆดีๆนะข้อนี้เราไปเข้าดาวกันชูป้ายคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ป้ายคำตอบค่ะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตอบว่าโอวาทปาติโมกส่วนโรงเรียนวัดยานาวาก็ตอบว่าโอวาทปาติโมกเช่นกันนะคะเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์กันค่ะหัวใจคือสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เป็นหลักสำหรับหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสอนที่เป็นหลักก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทให้กับพระสงฆ์ 1,250 องค์ที่มาประชุมไม่ได้นัดหมายในวันมาฆบูชาก็คือสัพพะปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทัปปนังการทำจิตใจให้สะอาดหรือให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือโอวาทปาติโมกหรือโอวาท3ซึ่งก็ถูกทั้ง2โรงเรียนก็ข้อนี้ก็คือโอวาท3นะคะก็แบ่งกันไปคนละ1คะแนนเรามาฟังคำถามข้อสุดท้ายกันเลยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะข้อสุดท้ายกันแล้วถามว่าคนรับใช้หรือผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเป็นทิศอะไรคนรับใช้หรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเป็นทิศอะไรเด็กๆข้างล่างบอกว่าง่ายมากนะคะพี่วาได้ยินเสียงมานะคะแล้วท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านล่ะคะตอบข้อนี้กันได้หรือเปล่าคะเด็กๆบนเวทีตอนนี้ก็ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเข้าดาวการชูป้ายคำตอบกันเลยค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ป้ายคำตอบค่ะเราเรียนทุ่งมหาเมฆนะคะตอบอย่างยิ่งย่านจับใจมั่นใจเลยตอบว่าทิศเบื้องล่างค่ะส่วนโรงเรียนวัดยานาวาค่ะก็ตอบว่าทิศล่างเช่นเดียวกันนะคะเราไปฟังคำอธิบายและคำเฉลยจากพระอาจารย์ในข้อนี้กันค่ะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะที่จะต้องปฏิบัติต่อกันก็คือนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างหัวหน้าปฏิบัติต่อลูกน้องซึ่งถ้าทำงานร่วมกันทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขทั้งสองฝ่ายฝ่ายก็คือทั้งนายจ้างลูกจ้างทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องก็คือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาเรียกว่าเป็นทิศเบื้องล่างค่ะข้อนี้ก็คือคำตอบก็คือทิศเบื้องล่างหรือว่าทิศเบื้องต่ำนั่นเองนะคะแบ่งกันไปคนละ1คะแนนโอ้โหค่ะเรามาสรุปคะแนนกันเลยนะคะวัดยานาวาตอนนี้ค่ะก็มีอยู่4คะแนนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยในช่วงนี้นะส่วนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆก็ทำได้ไป4คะแนนเช่นเดียวกันค่ะ
ะมีธรรมะได้ไม่เพียงแต่เราพูดดีเท่านั้นนะคะเราจะต้องปฏิบัติอย่างที่เราพูดได้ด้วยนะคะในธรรมะต่างๆที่น้องๆได้เรียนไปได้เคยได้เรียนรู้กันไปนะคะอย่าลืมนะคะต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนะคะค่ะในช่วงหน้าค่ะจะเป็นช่วงของแบบทดสอบสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาแข่งขันกันในแบบทดสอบของพุทธศาสนสุภาษิตค่ะจะสนุกสนานเข้มข้นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะเรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของวายโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับวายโซย่าค่ะหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipolin.co.th ปฏิวัติวงการก่อสร้างไทยด้วยกระเบื้องหลังคาตรา TPI รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตด้วยความหนาถึง6มมกว้าง93เซนติเมตรและความยาวถึง1เมตร20เซน1เมตร50เซนทำให้สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสมไร้ใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพรุ่นพรีเมียมโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งลดความร้อนได้มากกว่า10องศาทนไฟไหม้ได้เกินกว่าครึ่งชั่วโมงทำให้ไฟไหม้ดับเองได้รักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากไฟไหม้สามารถลดค่าประกันภัยได้ติดตั้งไวช่วยประหยัดค่าแปรและค่าแรงในการเหมามุงและเพื่อเพิ่มความสวยงามกระเบื้องหลังคา TPI รุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีแข็งแรงราคาประหยัดกว่ากระเบื้องเซรามิกอีกทั้งยังลดความร้อนได้ถึง19องศากระเบื้องทั้ง2รุ่นมีสีให้เลือกถึง6สีได้แก่แดงเรืองรองเขียวมหาสมุทรฟ้าน้ำทะเลอิฐศิลาสีขาวนวลจันทร์และน้ำตาลเปลือกสนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือทาง www.tpipolin.co.th ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการสุดยอดพุทธมามกะค่ะช่วงนี้เราจะแข่งขันในแบบทดสอบนะคะของพุทธศาสนสุภาษิตนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปแข่งขันในแบบทดสอบนี้นะคะเรามาสรุปคะแนนของทั้ง2ช่วงที่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะโรงเรียนวัดยานาวาก็มีคะแนนสะสมอยู่ทั้งสิ้น5คะแนนค่ะก็โรงเรียนทุ่งมหาเมฆค่ะมีคะแนนสะสมอยู่6คะแนนนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนวัดยานาวาค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรบุญศรีครับอยู่ชั้นป.3/1ชื่อเล่นชื่อเวียครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมชัยสุราพานิชอยู่ป.4/1ชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปริยาเซี่ยมากอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/2ชื่อเล่นชื่อเบียร์ค่ะตอนนี้เราก็ทำความรู้จักกับเด็กๆทีมแรกกันแล้วนะคะมาจากโรงเรียนวัดยานาวาส่วนทีมที่2ค่ะมาจากโรงเรียนทุ่งมหาเมฆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวรพรพันธ์เนตรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/3ชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะ
ื่อเด็กหญิงพันชารัตน์หัวหน้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่52ชื่อเล่นชื่ออีทค่ะโอเคค่ะเราก็ได้ทำความรู้จักกับเด็กๆทั้ง2ทีมกันไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะมาแสดงถึงความดีและความเก่งค่ะในแบบทดสอบที่มีชื่อว่าพุทธศาสนสุภาษิตนั่นเองนะคะในแบบทดสอบนี้ค่ะเราจะให้เด็กๆทั้ง2ทีมนะคะพูดชื่อพุทธศาสนสุภาษิตให้ได้มากที่สุดนะคะทั้งหมด50วินาทีค่ะให้ได้มากที่สุดนะคะมีคะแนนอยู่1คะแนนของแต่ละพุทธศาสนพุทธศาสนสุภาษิตนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันนะคะเรามาให้เด็กๆทั้ง2ทีมเป่ายิงฉุบกันก่อนนะคะว่าเด็กๆทีมใดจะเป็นผู้เริ่มการแข่งขันก่อนค่ะเป่ายิงฉุบกันเลยน้องเวียกับน้องแตงโมโอเคโรงเรียนวัดยานนาวานะคะก็ไปเก็บตัวก่อนเลยนะคะได้แข่งเป็นทีมที่2ค่ะตอนนี้นะคะโรงเรียนวัดยานนาวาก็ไปเก็บตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆนะคะก็จะแข่งขันกันเป็นทีมแรกนะคะเด็กๆได้ยินเสียงกระซิบบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะลูกหายใจเข้าลึกๆพร้อมไหมคะภายใน50วินาทีนะคะตอบพุทธศาสนสุภาษิตให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะได้ไปพุทธศาสนสุภาษิตละ1คะแนนนะคะภายใน50วินาทีค่ะพร้อมหรือยังคะโอเคค่ะงั้นพี่วามีอยู่50วินาทีนะคะจะเริ่มจับเวลานะคะพอพี่วาบอกว่าเริ่มก็เริ่มเลยนะคะถ้าเกิดตื่นเต้นหรือว่านึกไม่ออกก็บอกว่าข้ามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มค่ะทุกภพปปสะอุตโยการสังสมบับลังทุกมาให้คาถามาโนปิโหติผู้ขยันเป็นที่รักพระปังปาเปนะสุกรังความชั่วอันคนชั่วทำง่ายปาปานังอัครนังสุขังการไม่ทำบาปนำคนมาให้ข้ามสติมาสุขะเมหะติคนมีสติย่อมได้ความสุขสุขบุญยศอุตโยการสังสมการสังสมบุญนำสุขมาให้ทัชโตทัชโตคุณยังโอเคค่ะหมดเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาถามคณะกรรมการกันนะคะว่าโรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้รับไปทั้งหมดกี่คะแนนคะ6คะแนนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยโอเคเก่งมากๆแล้วนะคะท่องยาวมากๆด้วยเดี๋ยวเราขอเชิญเด็กๆทีมที่2นะคะโรงเรียนวัดยานนาวาเข้ามาในห้องส่งเลยค่ะและตอนนี้นะคะโรงเรียนวัดยานนาวานะคะก็ขึ้นมาพร้อมอยู่กับเราบนเวทีแล้วนะคะก่อนจะไปเริ่มการแข่งขันเรามาถามเด็กๆวัดยานนาวาดีกว่านะคะว่าทายว่าโรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้ไปกี่คะแนนน้องเบียร์ว่า7น้องเบียร์ได้กี่คะแนนคะ10โอ้โหแล้วน้องแบงค์ล่ะ5โอ้โหค่ะทายผิดหมดทุกคนเลยนะคะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตอนนี้เขามีอยู่6คะแนนนะกดดันหรือเปล่ากดดันหรือเปล่าต้องทำให้ได้มากกว่า6คะแนนนะหรือว่าเท่ากับ6คะแนนนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองคะแนนกำลังตามโรงเรียนทุ่งมหาเมฆอยู่นะคะหายใจเข้าลึกๆเนาะเชื่อว่าเด็กๆต้องตื่นเต้นแน่นอนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ยิ้มนะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะพี่วายมีอยู่50วินาทีนะคะจะเริ่มจับแล้วนะคะถ้าเด็กๆตื่นเต้นก็ให้พูดคำว่าข้ามเนาะโอเคนะเริ่มทัตโตปุญญปวคติเมื่อให้บุญก็เพิ่มขึ้นสีลังโลเกอนุตรังเสียงเป็นเยี่ยมในโลกปาปานังอัตระนังสุขังบุญการทำบาปการไม่ทำบาปมีการไม่ทำบาปมีข้ามสุขขามยาชราสีลังสีน้ำสุขมาให้ตาเท่าชราปาปานังการนังสุขังการไม่ทำบาปนำสุขมาให้ทุกข์ทุสาปปาสอุจโยการสั่งสมบัตินำทุกมาให้สุขังยาวะสุขังยาชราสีลังสีนำสุขให้ตาเท่าชราค่ะโอเคค่ะหมดเวลาโอ้โหปี
3-1ค่ะเด็กๆบอกมานะคะโอ้โหค่ะและตอนนี้นะคะคณะกรรมการบอกว่าโรงเรียนวัดยานาวาได้ไป5สุภาษิต5คะแนนค่ะขอเสียงตบมือด้วยนะคะเรามาสรุปคะแนนนะคะทั้ง3แบบทดสอบค่ะโรงเรียนวัดยานาวาค่ะมีทั้งหมด10คะแนนค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะรวมทั้ง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้โรงเรียนวัดยานาวามีทั้งหมด122คะแนนค่ะโอ้โหเรามาดูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกันบ้างนะคะทั้ง3แบบทดสอบวันนี้นะคะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆมี12คะแนนค่ะและรวมทั้งหมด3สัปดาห์นะคะตอนนี้โรงเรียนทุ่งมหาเมฆมีอยู่125คะแนนค่ะมีอยู่125คะแนนแล้วนะคะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะคะเราไปฟังคำให้ข้อคิดจากท่านพระอาจารย์กันค่ะพระเจริญพรขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในการศึกษาธรรมะแล้วก็มาทดสอบกันแล้วก็ถือว่าเป็นการทดสอบเพราะว่าการจะทำอะไรเราก็ต้องมีการประเมินผลเพื่อที่จะได้ทดสอบความรู้และพัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปแม้ว่าจะได้คะแนนมากคะแนนน้อยตอบผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรโอกาสหน้าเราก็ยังมีโอกาสอีกก็ไปฝึกฝนกันมาก็หวังว่าในโอกาสหน้าก็คงจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นก็ขอให้นักเรียนทุกคนจงโชคดีสาธุท่านผู้ชมคะการแข่งขันสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็สนุกสนานนะคะแล้วก็เข้มข้นค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นความดีและความเก่งของเด็กๆไปแล้วนะคะความสนุกสนานก็มากขึ้นเรื่อยๆทุกสัปดาห์เลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะเราจะแข่งขันกันในชื่อตอนว่าบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะเด็กๆก็อย่าลืมไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็มาตีเตื้องคะแนนกันนะคะทำคะแนนให้ได้มากๆเลยนะคะค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะพลาดชมความสนุกสนานพลาดชมความดีและความเก่งของเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ค่ะเสิร์ชคำว่าสุดยอดพุทธมามกะค่ะไปติดตามชมความเคลื่อนไหวของรายการสุดยอดพุทธมามกะได้นะคะแล้วก็เบื้องหลังต่างๆของเด็กๆนั่นเองค่ะและหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจจะสนับสนุนความดีและความเก่งของเยาวชนไทยค่ะให้เป็นสุดยอดพุทธมามกะนะคะก็สามารถร่วมอุปถัมภ์รายการได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นล่างหน้าจอนี้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์097-083-9997ค่ะและเบอร์โทรศัพท์084-134-2837นั่นเองค่ะและกลับมาติดตามรับชมรายการสุดยอดพุทธมามกะได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลาแห่งครอบครัวช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะเวลา 14:00 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาช่อง WBTV แห่งนี้ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีมงานและเด็กๆทุกคนค่ะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ